เอ้ยมาแล้วอูมาเร็วนิดนึงเอาละลุ้นกันว่าจะเป็นตู้ตัวละครแต่ละตัวนะครับมาเราไล่ไปก่อนเบียโอช่องเราจะไม่บินใช่ไหมแล้วคือชื่อนะทุกคนเรามาอ่านชื่อแต่ละตัวกันนะเดินละมือเทพที่คนไม่รักนักแดนซ์ลมล่างแล้วนะว้ายอะไรวะเนี่ยตลกเสียวมากเลยอ่ะสวัสดีครับยี่ต้อรับเข้าสู่ช่องตรงคุงครับผมและวันนี้ครับเราอยู่กับเกม Fury Witcher for Genshin นะครับผมหรือว่าGenshin ในเวอร์ชั่นเมากะนะฮะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัวเกมเนี้ยผมอ่ะเคยทำคลิปไปแล้วครั้งนึงครับแล้วก็แสตอบรับดีมากๆเลยวันนี้ผมจะมาอัปเดตดีกว่าว่าเฮ้ยตอนนี้หลังจากที่ทางเกมเนี่ยได้ฟีดแบคที่ดีมากๆเลยนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างแรกเลยทุกคนเราสังเกตได้ว่าเขามีภาษาไทยเข้ามาแล้วนะฮะดูดิเอาไฮท่าของเราชื่อว่าเนิร์ดก้ามนะครับแล้วก็ข้างบนเขียนว่าซีรีส์วิทเชอร์วงเล็บที่ไม่ใช่เกลือชินรู้สึกว่าเขาจะมีประเด็นกับเกนชินด้วยตรงที่ว่าเกนชินเนี่ยจะเรียกร้องอะไรสักอย่างว่าเหมือนเขาหารายได้เนาะซึ่งท้ายที่สุดเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงว่าเขาไม่ใช่เกนชินนะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็คือก็รู้ๆกันอยู่แหละนะว่าเป็นอะไรนะกับเกมนี้วันนี้ผมจะมาสุ่มกาชากันนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยในโลกของเกมเนี้ยซีรีส์วิทเชอร์เนี่ยจะเป็นยังไงจะเกลือหรือเปล่าดูตัวละครแต่ละตัวนะครับมาเราไล่ไปก่อนเบียโอช่องเราจะไม่บินใช่ไหมเนิร์ดก้ามเทพไม่ทำอาหารอายตูดยักษ์ซาบาระห่ำชื่อละมูดไอ้หมาส้มเย yeah. คือชื่อแบบโอ้โหช่างครีเอทมากนะฮะเฮ้ยแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตว่าเขามีตู้ถาวรด้วยนี่ เด็กเฮียนะฮะผมไม่ขออ่านแบบว่าในนั้นแล้วกันทุกคนก็รู้อยู่มันอ่านว่าอะไรนะครับโหทำไมแบบรุนแรงจังเลยอ่ะทำไมรู้สึกหยาบคายมาเดี๋ยวเราสุ่มพี่เนิร์ดก้ามกันดีกว่าป่ะเริ่มเลยดีเนาะมีภาษาทงภาษาไทยแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับ3 2 1ท้องเปล่าอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกคือเขามีเพลงแล้วนะครั้งที่แล้วเหมือนจะไม่มีเพลงนะแอปเนี้ยนี่มีเพลงละอุ้ยเอฟเฟคมาแล้วเดี๋ยวนี้มีเพลงอะไรอ่ะโอเควีปอนโอ้ยเกลือนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะ20โลจัดไปโหเสียงทองไหมไม่ทองสักคลิปครับสักคลิปเลยอันนี้อ่ะอ่านชื่อว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีบอกโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ป้ายทองไหมอยากเห็นทองโอ้โหไม่ทองอ่ะสกีบครับอุ้ยเลเซอร์70โลยังไม่ออกนะครับต่อพิตตี้จริงด้วยมาอันนี้ทองแน่นอนนะฮะ80โลแล้วนะครับโอ้โหแล้วมีเสียงแบบว่าสูงสวรรค์ไม่ได้ใส่ซาวด์เอฟเฟคอะไรทั้งนั้นนะจะรุนเลทไหมเนี่ยเราไม่รู้ด้วยไงว่าจะได้ตรงเลทหรือรุนเลทอุ้ยเอาเรื่องผมได้ตรงเลทอุ้ยตกใจหมดเอาเรื่องนะถ้าเป็นเล่นไปนะตอนนี้ที่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นมีเนาะในการเล่นของแอปเนี้ยคือมันยังไม่มีตัววุฒิผมว่าตัววุฒิเนี้ยจะตอบสเกลค่อนข้างเยอะถ้ามีนะครับอ่ะลองเนี่ยตู้เสียโอหน่อยดิรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเวลาอ่านชื่อนี้นะครับโอเคไปทองไหมไม่ทองนะครับสกิปเลยโอเคไม่เคยจะมีดวงเลยทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมนะฮะโอ้
อ่ะ40โลละเฮ้ยเจ้าก่อนไม่ได้หรอไปยุนจินมาแล้ว50โลออกก่อนได้ไหมออกก่อนสปิตี้อ่ะโอ้โหไม่เคยจะมีนะฮะโอเคครับ60โลแล้วเอ้ยมาแล้วอูมาเร็วนิดนึงเอาละลุ้นกันว่าจะเป็นเซียโอหรือเปล่าอุ้ยยุนจินงิ้วโอ้โหชื่อเขียนว่างิ้วนะอะไรอ่ะหนังหมาวะพี่ติ๊กทิงนาลีนะโอ้แต่ชื่อแบบมุมผมหลุดเล่ดันทุกคนไม่เป็นไรซูมใหม่ก็ได้ทองเลยได้ไหมโอ้ไม่เคยจะมีวันนั้น20โลมาเร็วไม่ได้หรอ30โลแล้วก็ไม่มา70โลแล้วนั่นไงซอฟพิตตี้จริงด้วยนะครับอันนี้การันตีแล้วแหละว่าเป็นเซียวแน่นอนมาเสียงซาวด์เอฟเฟคหน่อยส่งสวรรค์นะฮะบีเบิ้ลไหมอยากได้เบิ้ลแบบ2ทองอะไรอย่างเงี้ยในเกมนี้ผมไม่เคยมีประสบการณ์นั้นเลยนะครับเบิ้ล2ทองอุ้ยมาแล้วชอบการขี่อะไรนะสกูตเตอร์ใช่ไหมมีความแบบแกงเซียวมากอ่ะ2ทองไหมอุ้ยตกใจหมดโอ้ยากนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มตู้นี้กันดีกว่าตู้ถาวรบ้างชื่อตู้คือแบบไม่น่าอ่านเลยอ่ะโอเคไปเริ่มเลยแล้วกันนะโหนึกว่าจะแบบมาเลยอุ้ยเคยะเอาเรื่องนะยากนะเนี่ยไป20ทองเลยได้ไหมไม่มาข้ามครับผม30ไม่ออกนะฮะโหยุนจินยังผมมาในนี้40เฮ้ยมาแล้วเอาละลุ้นกันจะเป็นอะไรต้องน่าจะเป็นตัวละครแหละเพราะว่าเหมือนทางเกมตอนนี้ยังไม่ได้มีแบบทำแบนเนอร์อาวุธเนาะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าตัวละครที่ว่านั้นจะเป็นใครอุ้ยอาวุธเหรออ๋อเป็นอาวุธ5ดาวมันเป็นอย่างนี้เหรอ Nice Weapon แค่นี้โอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยแลเลยอ่ะอยากได้ตัวละครไม่ได้หรออุ้ยโอ้ my god เอาว่าดวงนะเนี่ยดวงอุ้ยเสียงหลิงเชฟหมีเฮ้ยหน่อแมวเครื่องฉิงโอเควิ่งเอาเรื่องนะ10โลออกอ่ะสุ่มให้หมดเลยละกันอีกแค่40จะมี40นี้จะมีทองอีกไหมอ่ะโอเคไปดูกันน่าจะไม่มีแล้วแหละผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะนี่เรามาแบบผ่านโลนะฮะโอเคไม่มีละอุ้ยแคนเดสก็มาอ่ะ10โลสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะฮะได้ตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับดีนะเป็นถือว่าเป็นแอปหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกคลายเครียดดีนะฮะการวาดรูปลายทรงลายเส้นนะครับสุดจัดเกรียนจัดทีนี้จำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีเกมให้เล่นข้างในนี้ด้วยนะครับที่ผมเคยทำคลิปครั้งที่แล้วไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ตัวละครขึ้นมาเต็มเลยแล้วคือชื่อนะอ่ะทุกคนเรามาอ่านชื่อแต่ละตัวกันนะเรียกอะไรอ่ะเรียกกูรุ่นพี่หรือเปล่าเนี่ยเรียกกูรุ่นพี่ดิเดินละเมอเทพที่คนไม่รักนักแดนซ์เจ้าหน้าที่มหามาตราคาแดนซ์ไม่คาหน้าเลือดนักมาคอนเน่หมัดพลังลมคุกกี้ชิโนมอนเยหลันอายตูดแย้นาชงหยุนนี่อ่านแล้วหมาพ่อบ้านโคโคเปียบสลิมปืนกลอิติชื่อแรงมากเลยอายาย่าคาซึฮะเจนแน่นมากๆทนายความแม่ชีเต้าหู้ไวฟุกิเลนอะไรอะเฮียอันเทพยาจกสินหยานอุ้ยอันนี้ชื่อตรงสุดแล้วเนี่ยชื่อตรงในเกมสุดแล้วอันนี้รู้แบบชื่อตรงในเกมสุดแล้วไอหมาสมัครแล้วดีโ
เด็กนรกระเบิดโลกเทพขี้เมาเด็กดูดวงเด็กนั่นแหละฮะอัศวินรัติการจีนเดินโจน้องน้ำตาลน้องไอติมโนเอลเมดสาพาสเน่สบู่อินกบิลหนวดกุ้งนายน้อยเจฟเปอร์เชฟหมีมีดโกนอะไรคือมีดอ๋อเลเซอร์อ๋อมีดโกนเนี้ยบาบาเลียนอาล่าอาล่าไก่ย่างแอมเบอร์สาวโอ้โหทุกคนคือมันมีความเปลี่ยนมากในการแบบชื่อของแต่ละตัวนะฮะปานเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเอออันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ครั้งที่แล้วจำได้ว่ามันเป็นการเอามาฟิวชั่นเออต่อยีนกันใช่ใช่ใช่ผมอยากเอาอันนี้ออกผมจะเอาพี่แต้มมาเป็นตัวนี้นะฮะมันทำได้ปะมันคำยิ่งสูงนี่คืออะไรมันทำไม่ได้หรอพี่แต้มลงน้ำกับหน่อเมียวใช่เพราะว่าเขาคล้ายกันไหนลองดูดิฟิวชั่นเป็นอ๋อไม่ได้หรอกำลังวาดอยู่ไม่น่าจะไม่ได้ใช่ไหมฮะอ๋อถ้าอย่างนี้คือไม่ได้ต้องเอาตัวที่แบบว่าทำได้นะตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วตัวที่ทำได้นะตอนนี้มีแค่กี่ตัวเนี่ยอ่ะเสียโอแล้วกันเสียโอนอร์เมลพี่ติ๊กด้วยแล้วกันแล้วก็แอมเบอร์นะฮะรวมร่างเป็นอุ้ยน่ารักนะเอาจริงชอบนะน่ารักรวมร่างแล้วนะว้ายอะไรวะเนี่ยโอ้โหบันทึกข้อมูลได้ด้วยหรอคืออะไรบันทึกภาพเงี้ยอ๋อแชร์อ่าฮะโอเครู้เรื่องนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือสู้กับสลามอ่ะมันน่าจะเหมือนครั้งที่แล้วแหละเฮ้ยแต่มีเพลงอ่ะเฮ้ยแล้วตีเร็วขึ้นชอบการที่แบบเดี๋ยวนี้แบบมีพรงมีเพลงนะฮะเออก็คือไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็แค่กดตีไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรเลยเฮ้ยเช็คสกิลได้ละโอ้โหแค่นี้โอ้โหแล้วก็มีเลเวลด้วยนะครับตลกเสียวมากเลยอ่ะเออถือว่ามีการอัปเกรดที่ค่อนข้างดีขึ้นจากครั้งแรกนะฮะโอเคต่อมาแล้วก็อันที่3นี้นะครับอันนี้ก็คือใส่ UID ไปเนาะทุกคนจำได้เหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมขอข้ามเลยแล้วกันเนาะแล้วก็มีอันนี้ร้านกาแฟอ๋อน่าจะเป็นโดเนทนะฮะโอเคนะครับโดยรวมก็ถือว่ามีการอัปเกรดที่หลากหลายขึ้นอ่ะอย่างแรกคือภาษาไทยมีภาษาไทยอย่างที่2มีตู้ถาวรด้วยนะครับครั้งนี้มีตู้ถาวรแล้วแล้วก็มีเรื่องของเสียงแบ็คกราวด์เสียงซาวด์เอฟเฟคต่างๆนานานะครับใช้ได้นะฮะเออครั้งหน้าอยากให้มีตู้อาวุธด้วยเออไม่รู้ว่าถ้าทางผู้พัฒนามาเห็นเนี่ยผมอยากให้มีตู้อาวุธด้วยอะครับผมวาดอาวุธแบบว่ากาวๆหน่อยอะไรเงี้ยเอออยากสุ่มตู้อาวุธดูบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาก็น่าผมคิดว่าตอนนี้เขาน่ากำลังจะเตรียมทำอยู่แหละเออนะฮะโอเคงั้นสำหรับคลิปวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับมาอัปเดตกับแอปนี้ให้ดูแล้วถ้าสมมติว่าครั้งหน้าแอปเจ้าแอปนี้มีอะไรอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปกันอีกวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกมาถึงแล้ว